มาดูกันนะคะโดยนายสมชายศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวศรีสุทธิยากรสมชัยนะคะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่าพระราชบัญญัติถึงการเสนอพรบ.นะคะถึงการเสนอของกกต.ที่จะให้มีการดีเบตสำหรับพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของเขตการเลือกตั้งทั้งหมดโดยเป็นการตั้งคำถาม3ข้อค่ะพร้อมมีตัวเลือกให้ประชาชนในการตัดสินใจด้วยนะคะคือข้อที่1รู้ไหมใครไม่ชอบดีเบตกพรรคที่ไม่มีความพร้อมขพรรคที่คิดว่าตัวเองชนะดีเบตแล้วเปลืองตัวขพรรคที่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับคำถามงพรรคที่ไม่อยากโชว์ความอ่อนของผู้ที่วางตัวเป็นนายกและจอถูกทุกข้อ2คำพูดของนักการเมืองที่ไม่กล้าดีเบตคือ 1. กดีเบตนี้ดีแต่ไม่ควรบังคับขจะไว้ใจผู้จัดได้อย่างไรว่าจะเป็นกลางคอยังไงพักก็หาเสียงอยู่แล้วไม่เห็นจำเป็นงอถ้าช่วงนั้นผมเจ็บคอแล้วจะบังคับผมหรือจอถูกทุกข้อ 3. เหตุผลที่ต้องให้พักที่ส่งผู้สมัครครึ่งหนึ่งขึ้นไปต้องดีเบตกก็อยากเป็นรัฐบาลก็ต้องโชว์กึ๋นขไม่งั้นต้องจัดให้60พักพักละ2นาทีควรัญชัยโวยทำไมไม่ให้พูดงอให้เหลือ 6-7 พักประชันนโยบายแบบจุใจ6ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงจอถูกทุกข้อทั้งนี้นายสมชัยยังทิ้งท้ายว่าเฉลยถ้าตอบข้อจอทั้ง3ข้อจะเข้าใจการเมืองดีถ้าตอบข้ออื่นข้อใดคุณก็เข้าใจการเมืองดีเช่นกัน